วางแผนการดูแลเด็กๆเช่นเช้านะคะเติมพลังที่บ้านค่ะวันนี้ทำงานที่บ้านนะคะถึง11โมงสวัสดีค่ะในวันสายๆนะคะหน้าตาฉันก็จะประมาณนี้โอ้สวยเด่นดูดีค่ะวันนี้เพชรก็ ทำงานที่บ้านนะคะทำงานที่บ้านก็คือการประชุมนั่นเองประชุมนะคะโรงเรียนก็ปิดแต่ว่าครูก็ยังทำงานค่ะเพื่อที่ประชุมวางแผนการดูแลเด็กๆในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นระบบในการถ้าเด็กมีปัญหาอะไรเงี้ยเราต้องทำอะไรนี่คือขนมจีนค่ะน้ำปลาอู้ต้องไปเอาพริกป่นค่ะมันพริกแต่หัววันเลยนะแต่เช้าเลยพริกป่นน้ำปลานะคะฝีมือเพื่อนเอก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะใส่ช่องฟิตไว้เสร็จแล้วเวลาฉุกเฉินก็เอามาทานช่วงนี้ต้องลุยนะคะอาหารเขาเรียกอะไรนึกว่าเสียงคนอาหารอัดช่องแข็งค่ะใกล้จะหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวต้องเริ่มทำข้าวแล้วนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ถึงว่าเสียงอะไรเสียงเสื้อนี่เองกระดุมเสื้อเหมือนมีคนมาขูดเหมือนแมวมาขวนประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยร้อนอยู่คนเดียวนะคะอยู่บ้านคนเดียวพระเจ้าช่วยตอนนี้พักเบรก15นาทีค่ะเพราะว่าการเรียนการสอนที่เป็นแบบว่าน่าเบื่อถ้าพวกเอกสารนี่อีฉันไม่เข้าหูนะพอเสร็จแล้วเพชรก็ปั่นจักรยานไปที่ทำงานแล้วก็ประชุมกันในเรื่องที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ประชุมวางแผนจะทำอะไรในกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอะไรตอนนี้เราประชุมทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ก็ปกติแล้วเขาก็จะเช่าโบสถ์หรือว่าโรงหนังแล้วก็โชว์ให้ดูมีคนมาพูดมาบรรยายอะไรอ่ะหลังจากที่มีโควิดแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะจากนั้นตอนนี้ก็ยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่โอ้จุดสะดวกสบายค่ะทำที่บ้านมันช่างสวรรค์ไม่ต้องนั่งรถไปในเมืองเสียค่ารถยุ่งยากแล้วจากนั้นเราก็ค่อยไปประชุมกันต่อที่ทำงานในหัวข้อต่างๆปลาหม้อนะคะเป็นปลาดุกขนมจีนปลาหม้อหรือเปล่าต้มหม้อปลาหรือเปล่าน่าจะเป็นของโคราชนี่ค่ะน้ำยาโคราชขาดแต่ผักชีลาวมีแต่กะหล่ำก็ไม่เป็นไรสภาพคนหมดแรงค่ะพี่น้องค่ะโอ้ไม่รู้ว่าทำงานเหนื่อยขนาดนี้วันนี้นั่งทั้งวันค่ะตื่นเช้ามาก็นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะปั่นจักรยานไปที่ทำงานไปถึงก็ประชุมต่อเราก็ได้หัวข้อมาในการว่าทำยังสอนนักเรียนยังไงให้เขามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอะไรเราก็ต้องเขียนคำแนะนำไปเสร็จจากนั้น1ชั่วโมงก็เบรกนี่เร็วมากรู้สึกไม่ได้เบรกไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยนะคะคุยกันอย่างเดียวเสร็จก็ไปประชุมกับรวมกันเอาที่เราเขียนแล้วก็เล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆแชร์ความคิดให้เพื่อนๆค่ะจากนั้นก็แยกกลุ่มอีกแยกกลุ่มก็เ
เราก็มาดูว่าผลคะแนนในการเขาก็จะถามหลายอย่างเรื่องกับแต่ละคนนะคะว่าทำงานอะไรคือถามมาแล้วทุกคนก็คือตอบไปแล้วก็เอาคะแนนผลโดยรวมมาในแต่ละหัวข้อแล้วก็เอามาให้เราคิดว่ายังไงเกิดอะไรจะแนะนำอย่างไรทำให้บริษัทไม่ใช่บริษัทสิโรงเรียนอนุบาลเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คุยถกเถียงกันแล้วก็เอาไปแชร์ในกลุ่มทั้งโรงเรียนอีกจากนั้นแชร์เสร็จก็ตามด้วยผอ.ค่ะก็พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายหรือข้อบังคับในการเขาเรียกในการทำงานค่ะก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเด็กหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับเราควรทำอย่างไรแล้วก็เราไม่สามารถทำอะไรกับเด็กอะไรอย่างเช่นพูดจะออกคำสั่งแบบเขาเรียกลงโทษเด็กอย่างเด็กสมมติเด็กดื้อเราก็แยกกลุ่มออกไปแล้วก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานคนไหนเห็นต้องถึงหัวหน้าทันทีแล้วก็ส่งเสียงแบบพูดแบบตะคอกกระโชกกระชากกับเด็กกระชากเด็กอะไรก็เป็นข้อห้ามค่ะนั่นแหละก็ถ้ามีใครปฏิบัติก็จะโดนอะไรเงี้ยข้อบังคับของเขาก็หลายอย่างเพื่อป้องกันสิ่งที่เกิดไม่ดีกับเด็กอะไรเงี้ยก็ฟังไปอะไรไปโอ้มันยากมันเหนื่อยมันเครียดเหนื่อยมากเป็ดก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็กินยาตัวใหม่นะคะก็ง่วงก็หมดแรงค่ะใช้เวลาในการประชุมหมดแรงจริงๆวันนี้มันไม่ได้ออกกำลังกายมันไม่ได้ผ่อนคลายในจะเรื่องภาษาในจะหลายอย่างแถมสุดท้ายเพื่อนสอบฝากแรปออกมาจากห้องสอบร้องไห้เขาเป็นคนนอร์เวย์จริงๆนะคะเพชรก็ไปเห็นหัวข้อที่เขาได้ยิ่งทำให้เพชรหมดแรงไปใหญ่ค่ะเขาต้องเขียนเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าปิดประตูให้ฉันด้วยเราก็ปิดประตูให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าจะปลอบยังไงเพชรก็ได้แต่บอกว่าพวกฉันไม่ใช่คนนอร์เวย์ไม่รู้ภาษายังผ่านดังนั้นเธอเป็นคนนอร์ทเธอต้องผ่านเธอไม่ต้องเครียดอะไรหรอกก็เป็นธรรมดาค่ะเมื่อคนเรามันใช้สมองเยอะมันก็จะเครียดอย่างเพชรนี่แค่ประชุมใช้สมองเยอะก็ยังเครียดเลยค่ะทุกวันนี้ไม่อยากทำอะไรอยากทำงานสนุกไปวันๆไม่อยากเครียดไม่อยากสอบไม่อยากอะไรแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยก็พักเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เพื่อนร่วมงานที่พ่อเขาเสียมาก็เจอกันก็ไม่ได้คุยกันเยอะเพราะว่าเราแยกการประชุมแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยคือเขาก็ประชุมในแผนกของหัวหน้าครูเราก็เป็นประชุมในแผนกของผู้ช่วยครูแล้วก็แต่ละห้องจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันโอเคมีก็แต่เรื่องข้อมูลโน่นนี่นั่นในการทำงานค่อยบ่มากเลยกลับถึงบ้านแล้วก็นอนแช่นอนเอื่อยนอนเปื่อยกันต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยลูกหาอะไรทานเงียบมากนอนอาบแดดค่ะลูกกับสามีก็ไปซ้อมกีฬานะคะลูกชายไปซ้อมบอลเมื่อวานเขาก็แข่งไปวันนี้ก็ไปซ้อมวันนี้จะทำกับข้าวอะไรรอเขาดีนะสรุปแล้วนะคะเป็นนั้นว่าไม่ได้ทำกับข้าวรอสามีและลูกชายสรุปแล้วลูกชายเป็นคนทำกับข้าวให้นะคะอาหารวันนี้เขาก็ทำแผ่นเค้กค่ะเขาไปซ้อมบอลมาเสร็จเขาก็จัดการทำแผ่นเค้กให้พวกเราทานค่ะก็นึกว่าเขาจะหมดแรงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแข่งไป3 1 2 3 4แมตช์นะคะ4แมตช์
อาทิตย์หนึ่งไม่รวมซ้อมด้วยนะคะถือว่าหนักสุดๆค่ะนึกว่าเขาจะหมดแรงแต่เขาก็ยังมีแรงทำอาหารให้แพนเค้กก็คือง่ายๆเป็นถุงที่สำเร็จแล้วเขาแค่เอามาผสมแล้วก็ทอดให้พวกเราอ่ะโอ้พูดแล้วอยากกินอีกค่ะยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยอยากกินบนเตียงจิบนมไปด้วยกินแพนเค้กไปด้วยแพนเค้กที่เพชรทานนี่ก็เป็นแพนเค้กธรรมดานะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่พวกแยมอะไรเงี้ยแต่สามีจะชอบใส่บลูเบอรี่ใส่น้ำตาลค่ะพูดแล้วก็หิวอีกแล้วค่ะโอ้นี่มันชีวิตช่วงที่เฟลนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นซึมเศร้ามาเยือนนั่นเองค่ะมันเกี่ยวกับการทำงานของเราค่ะเพราะว่าเพชรเป็นคนที่ชอบใช้พลังแล้วก็ทำอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอได้มานั่งเรียนนั่งคิดนั่งพูดมันก็เหนื่อยค่ะมันเหนื่อยจริงๆในเรื่องนี้มันไม่เข้ากับเพชรเลยงานสบายแค่นั่งประชุมโอ้ประสาทกินพระเจ้าช่วยโอ้นั่นแหละค่ะชีวิตในการแพ้เกสรก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดีมั่งไอ้นั่นมั่งก็จะอยู่สภาพนี้นะคะแต่ก็ต้องสู้ไปเราก็ต้องทำงานค่ะเพราะว่าอยู่บ้านมามันก็ไม่มีประโยชน์นะคะอยู่ไปก็มีแต่คิดบวกค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสู้ต่อไปค่ะตั้งตารอวันที่จะได้กลับเมืองไทยนะคะแล้วก็วางแผนในการใช้เงินค่ะเงินต้องพอใช้ค่ะเงินจะติดลบไม่ได้ท่องไว้ค่ะท่องไว้มีอะไรก็กินอันนั้นนะคะท่องไว้ท่องไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ